อะไรอ่ะกุ้งแม่นางครับโล900ตรงนี้กี่โลโล3โล2 170บาท100 170บาท100ไก่บ้านสวนรอดสลายดีวันนี้เราอยู่ที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพามาชมตลาดปลาซึ่งเป็นตลาดปลาขององค์กรส่วนบริหารตำบลนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยว่ามีอะไรบ้างมีจระเข้มีจระเข้ตัวคนใหญ่เลยจระเข้กับตัวเข้เข้เดี๋ยวเราจะมาเดินดูตลาดปลาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาลนี่มาดูดิว่ามีปลาอะไรบ้างโอ้โหปลาย่างนะนี่เพื่อนไอ้หน้าผักอะไรนะอันนี้ไม่ได้ไปนะเมื่อก่อนพี่เคยส่งก่อนน้ำอ่อนเขาแล้วเขาต่อราคาเพิ่มพี่ตอนแรกไม่ต่อใช่ว่าโอ้มีปลาขาวต่อลงปากขึ้นลงปากตลาดปลาเคลื่อนดูดิว่าจะมีปลาสดมีอะไรไหมมีอะไรมีปลาอะไรไหมก็มีปลาแห้งปลาย่างปลาเริ่มเลยกดผมกดไอ้ที่นี่จะเหนือปลาอะไรอ่ะพี่ปลาบึกขายไงครับปลาบึกโลละ20อันนี้นี่ปลาคังปลากดคังกดคังเหรอเนี่ยโอ้โหกินก่อนเลยดับปลาทอดหิวอ่ะหิวแล้วนี่น้ำทอดจนทุกแวะชวนกินก๋วยเตี๋ยวบอกกินเดี๋ยวดูก่อนดูบรรยากาศมีปลาอะไรน่าสนใจมีปลาเป็นปลากระเทียมมีนะ 3,000 200 บาทเลยจ้ะเลือกได้ดูได้จ้าขอจะดูก่อนนะครับ
ผมก็อยากนี่ว่าปลาบึกนี่แหละที่ว่าอยากนะครับต้องถามพี่จุกแล้วพี่จุกแล้วนี่ว่าพี่ผมขอดูนี่นะกุ้งใหญ่มากไม่มีกบเหรอพี่กบไม่มีเลยครับขายปลาขายที่ตลาดปลาคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคุณมาตลาดปลาที่อะไรปลาอะไรปลาบึกเหรอปลาบึกสรุปว่าไงมีแค่นี้เรามั้งที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นก็จะเป็นของแห้งปลาปลาส้มนี่นะย่าถ่ายหน่อยนะครับปลาสลัดนี่หาโอ้โหหาตัวยากนะเนี่ยจะเอาที่ย่างไว้แล้วอ่ะจะเอาที่แบบย่างเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราไปเดินดูแบบนี้นะนี่เป็นตลาดชัยบาดาลจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนี่เป็นข้างในขายปลาแม่น้ำมีปลาบึกปลาอะไรโอ้ยมีแต่นี่อุ้ยปลาสามรสกินดูก่อนได้ครับปลาสามรสขายยังไงครับถุงละ40 บาทถุงละ40 บาทโอ้โห
พุทราสามรสเอาถุงเนี่ยคือเมื่อพุทรานี่เขียวไม่ต้องกลัวฝากไม่ฝากมาประกันเลยพุทราสามรสซึ่งจะเริ่มออกกำลังออกพุทราปูดก็อร่อยดีนะนี่มันยังไม่เข้าหน้าหนาวดีทำมันหมดแล้ว40บาทโลเยอะไหมเหมือนกันดูครับเรียกลูกครับปลามาดูตลาดปลามีส่วนใหญ่ก็มีปลาสดแล้วก็ปลาแห้งนะก็คลิปนี้เอามาฝากกันใหญ่คงไม่มีอะไรครับแล้วก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่กับไก่บ้านสดมอสนาดีนะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ